วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมครับกับอีกหนึ่งคลิปนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีนะครับผมเป็นต่อครับวันนี้พามาชมรถ PPV เข้าใหม่อีกสักหนึ่งคันแล้วกันช่วงนี้อาจจะพบหน้าค่าตากันบ่อยนิดนึงนะครับต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันวันนี้ผมพามาชมในส่วนของรถญี่ปุ่นบ้างนะครับมิตซูบิชินะครับปาเจโร่สปอร์ต 2.4 นะ 2.4 GT นะครับกำลังจะบอกว่า 2.5 นะครับโฉมเดิมรีวิวไปหลายคันนะครับเป็นทั้งไททันเองนะครับ 2.5 อ่ะวันนี้ผมพามาชมโมเดลใหม่แล้วกันนะที่เพิ่งที่เปิดตัวไปจริงๆก็เปิดตัวสักพักแล้วนะฮะโมเดลนี้ก็ยังเป็นเค้าเรียกว่าตัวโมเดลแพลตฟอร์มเนี่ยปัจจุบันอยู่นะฮะแต่อาจจะมีการเฟซลิปปรับหน้าตาไมเนอร์เชนอะไรก็ว่ากันไปแต่ในเรื่องของบอดี้เครื่องยนต์อะไรต่างๆยังใช้แบบนี้แบบเดิมนะครับอ่ะมาดูเรื่องของกระจังหน้าตาแต่บอกอย่างอื่นก่อนดีกว่าเอาราคาว่ากันก่อนดีกว่านะครับเพราะเนื่องจากว่าคันนี้ผมภูมิใจนำเสนอเนื่องจากว่าราคานะฮะราคาถูกเลยสำหรับคันนี้ราคา 759,000 บาท 759,000 บาทจากรถล้าน2นะครับตอนเปิดตัวใหม่ๆก็ถือว่าเซฟเงินไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ในตลาดถือว่าราคานี้หายากอยู่นะครับสำหรับ 759,000 บาทสีดำด้วยนะครับสีดำตัวท็อปนะฮะแต่ไม่ใช่ขับ4นะครับเป็นตัวขับ2ล้อนะครับถ้ารุ่นนี้ตัวเริ่มต้นจะเป็นตัว GLS Limited นะครับแล้วก็จะมีปรับเปลี่ยนเป็น GL เป็นตัว GT Premium อะไรต่างๆนะแยกย่อยออกมาในปี2018นะว่ากันแต่ในเรื่องของบอดี้อะไรต่างๆเหมือนกันเหมือนที่บอกดูรอบคันกันก่อนนะครับคันนี้เป็นตัว GT อย่างที่บอกไปตัวท็อปก็มีเซ็นเซอร์ให้มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีเบาะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าอะไรต่างๆเดี๋ยวพาไปดูภายในแต่ให้ดูรอบคันก่อนนะครับแล้วก็คันนี้พิเศษก็คือผมเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นเลยนะครับ Grand Tech ก็ถือว่าใช้ยาวๆนะครับใช้ยาวๆนะครับแม็กเดิมนะครับขอบ17นิ้วแบบนี้17หรือ18ด้วยนะขออนุญาตดูนิดนึงว่ารีวิวไปหลายคันแล้วลืมอ่ะ18ดินะ18นิ้วนะครับเนื่องจากเป็น PPV เนี่ยรถใหญ่ก็ต้องล้อเต็มซุ้มแบบนี้นะครับล้อเดิมจากโรงงานจะเป็นลายนี้ถ้าเป็นตัว GT Premium ก็จะเป็นอีกลายนึงสีนึงตัดกันนะครับภายนอกนะครับให้ดูรอบคันกระจกก็จะเป็นโครเมียมกระจังหน้าต่างๆหน้าตาแบบนี้นะครับทางมิสูเขาเรียกว่าตัวกระจังหน้าแบบเขาเรียกอะไรDynamic Shield ใช่ไหมนะครับชื่อมันหลากหลายเหลือเกินเขาเรียก Dynamic Shield นะฮะแล้วก็จะปรับเปลี่ยนอีกทีในปี2019ที่เปลี่ยนหน้าตาใหม่เหมือนกับเจ้าตัว Expander นะแต่ก็ผมว่าหน้านี้ดูหล่อดีนะครับนะมีโครเมียมเป็นเขี้ยวด้านข้างที่สำคัญก็คือตัวโลโก้ด้านหน้าของทางมิสูตัวนี้จะเป็นเรดาร์แล้วนะครับเป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ให้มาในเรื่องของการเบรกอัตโนมัติเซ็นเซอร์พวกครูชนโทนอะไรต่างๆที่ใส่เข้ามาในโมเดลนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีอยู่พอสมควรตอนที่เปิดตัวใหม่ๆในปี2015นี่บอกไปยอดจองถล่มทลายนะครับในโฉมนี้อย่างที่บอกครับจุดเด่นก็อยู่ในเรื่องของราคาแล้วกันแล้วก็ยางใหม่นะโอเคไปดูภายในกันหน่อยนะครับภายในกันหน่อยครับคันนี้ก็เป็นตัว GT ก็จะได้ในเรื่องของเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับมีครูสคอนโทรลให้คือมิสูเขาให้ออปชันมาค่อนข้างเยอะอีกแล้วแหละนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีแพดเดิลชิฟที่พวงมาลัยนะครับมีครูสคอนโทรลที่พวงมาลัยแบบนี้นะครับทรงนี้สวยเลยเอาไปหลายคนเอาไปอัปเกรดใส่ในตัว Pajero Sport ตัวเก่าก็ได้นะนะครับผมเห็นเขาไปใส่สวยเลยนะแล้วก็ตัวคอนโซลกลางนะรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีข่าวคราวอยู่ว่าตัวคอนโซลกลางเองเนี่ยมันเบียดขานะครับเบียดหัวเข่าเวลาเดินทางไกลมันทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรปวดเข่าปวดขานะครับแต่ในโมเดลปี2018เขาก็อัปเกรดเป็นบุนุ่มมาให้นะครับมีตัวหุ้มเป็นนวมหุ้มมาให้อันนี้ก็ซื้อใส่ 1,800 บาทนะครับถ้าเกิดแบบจะอัปเกรดนะแต่ถ้าไม่อัปเกรดแบบนี้ก็สามารถที่จะนั่งได้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับเนี่ยฮะก็เวลาที่มันปวดขาใช่ไหมครับตรงนี้เราก็เอาให้มันต่ำลงหน่อยนะครับต่ำลงหน่อยแต่มันก็แล้วแต่คนถนัดนะเขาบอกโอ้ต่ำแล้วมันก็จะมองทัศนวิสัยไม่เห็นแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าจะไม่ปรับตรงนี้ถ้านั่งไกลๆนะเอาต่ำลงหน่อยมันจะพ้นพอดีเลยครับเนี่ยมันจะพอดีเลยมันจะไม่ค้ำอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้มันจะพ้นหัวเข่าเรานิดนึงนะครับก็ถือว่าก็ปรับเปลี่ยนตามการใช้งานนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีก็บูนุ่มก็จะดีกว่านะครับในเรื่องของจอแอร์ออโต้แอร์ก็ไปแอบคล้ายๆกันกับเจ้าไททันก็เหมือนกับไททันแหละอย่างที่บอกอันนี้มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้เป็นยุคแรกๆของทางมิซูเลยนะที่ให้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาก็
ค่ายอื่นๆก็ปรับเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากันเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ยังไม่มีเบรกโฮนะนะยุคนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะฮะในเรื่องของจอตรงกลางก็มีมาให้นะครับจริงๆเขาจะมีตัวเป็นหูฟังอินฟราเรดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้2ตัวนะแต่คันนี้ไม่มีแล้วแต่ซื้อใส่เพิ่มก็ไม่แพงครับประมาณตัวละไม่น่าจะเกิน500บาทนะครับก็สามารถที่จะใส่ฟังได้นะตัวนี้แยกย่อยไปหน้าจอพวงมาลัยต่างๆสวยงามครับสวยเลยคันนี้นะโอเคปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้คันนี้นะครับเดี๋ยวพาดูเลขใหม่แอมบอกเอ้ยราคามันก็ถูกสิเลขใหม่มันเยอะนะผมต้องบอกว่าอยู่นี่ผมขายความจริงนะครับขายไม่แท้ไม่ได้กลับไม่ได้กลอดังนั้นเลขใหม่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็คือไม่แท้ไม่นี้ผมก็ขายถูกไม่น้อยกว่านี้ผมก็ขายแพงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับเลือกใช้งานก็อย่างบอกไปแล้วว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับเช็คศูนย์เช็คตามระยะตลอดนะเจ้าของเดิมเป็นเรียกว่าชาวต่างชาติท่านดูแลรถก็ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นก็เลยทำให้รถเนี่ยเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับในเรื่องของเบาะอะไรต่างๆก็สวยงามนะครับประมาณนี้นะผมชอบในเรื่องของการออกแบบเบาะนี่แหละนะครับเพราะเวลานั่งทางไกลนะมันสบายมันอบไหล่อบหลังดีเลยนะฮะเลขไม่200,000นะ200,200โดยประมาณนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับคันนี้นะอย่างที่บอกไปว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับจากตัว 4D56 นะเป็นตัวเครื่องยนต์ VG Turbo ตัวใหม่ที่เป็นแรงม้าที่เพิ่มขึ้นนะครับจากตัวเดิมเลยเนี่ยเป็น DID Common Rail ตัวเดิมจะเป็น178แรงม้าก็อัปเกรดนะฮะเป็นเทอร์โบลูกเหมือนใหญ่ขึ้นนะนะครับแต่ใหญ่หรือเล็กหรือเท่าเดิมประการใดเนี่ยต้องขออนุญาตเป็นการบ้านแล้วกันผมจำไม่ได้แต่ว่าผมมองว่าตัวนี้ดูแล้วมันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแรงม้าก็ปรับจากเดิม178แรงม้าก็เป็น181แรงม้านะครับมิตซูเขาก็ค่อนข้างภูมิใจในเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาก็เอามาใส่ในตัวขับเคลื่อน4ล้อคือเขามีบล็อกเดียวเขาจะไม่ได้มี 2.4 2.8 3.0 3.2 อะไรต่างๆเหมือนแต่ก่อนเขาก็ให้บล็อกเดียวมาทั้งระบบนะครับการผลิตดังนั้นจึงง่ายนะครับต่อการเมนเทนแนนซ์การดูแลเพราะว่าใช้เครื่องบล็อกเดียวกันดังนั้นในเรื่องความแรงความอัตราการสิ้นเปลืองอะไรต่างๆอยู่ที่เกียร์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของรถ PPV ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับการท่องเที่ยวต่างๆเหมาะเลยนะครับผมลองขับดูแล้วรู้สึกว่าวิ่งทำความเร็วได้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้ลืมบอกไปว่าเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติ8สปีดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการต่อเกียร์คือผมใช้รุ่นนี้อยู่ด้วยนะครับช่วงนึงผมก็ใช้รุ่นนี้แหละแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าคือผมก็ลองขับทั้ง Fortuner เองหรือว่า Mule X อะไรต่างๆเองผมมีความรู้สึกว่าเกียร์เค้าดีนะครับในเรื่องของการต่อเกียร์ต่างๆเกียร์มีความสมูทต่อช่วงได้ผมว่าดีกว่าตัว Everest 10 Speed นะแต่ไม่เกี่ยวกับช่วงลงช่วงล่างของ Everest นะแต่ในเรื่องของการต่อเกียร์ผมว่ามันมีช่วงความห่างที่มันเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเองตัวนี้ใครที่เคยขับก็อาจจะชื่นชอบในเรื่องของเกียร์ที่เข้ากับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับโอเคฝากไว้หน่อยนะครับ Pajero Sport 2.4 GT นะครับปี2015นะคันนี้ถูกสุดในตลาดแล้วมั้งนะฮะ 759,000 บาทถ้าท่านใดที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถได้เลยและฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากชมนะรถของเราทั้งหมดนะทั้งเกือบ300คันนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปถามในเพจในช่องทาง YouTube ไม่ค่อยครอบคลุมนะต้องบอกว่าดูค่อนข้างที่จะลำบากเขาบอกค้นหายากผมฝากช่องทางนะครับ www.mongkolcarcenter.com นะ www.mongkolcarcenter.com ช่องทางนี้นะครับมีรถของเราทั้งหมดเลยเพราะงั้นเดี๋ยวให้น้องส่งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยวันนี้ผมเป็นต่อนะครับขออนุญาตลาไปก่อนมีรถอะไรที่น่าสนใจจะพามาชมอีกทีนึงในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ